ส่วนเมื่อวานนี้ก็มีศาลนะครับพิพากษาจำคุกอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับแล้วก็ข้าราชการกรมสรรพากรอีก3คนด้วยกันนะครับในข้อหาการโอนหุ้นชินคอปซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในสมัยปี2549จำมันได้เทมาเซโคดิ้นมีการโอนหุ้นชินคอปจากลูกหลานของข้าราชการนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ไม่ต้องเสียภาษีในวันนั้นแต่ว่าพอภายหลังนะครับมีการยึดอำนาจจากคสช.คตช.คสช.นะครับคตช.ก็เข้ามาตรวจสอบพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาปรากฏว่าเป็นการโอนหุ้นที่ไม่ถูกต้องนะครับที่ไม่ต้องเสียภาษีเลยทำให้เมื่อวานนี้ศาลตัดสินพิพากษาจำคุกอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและพวกเป็นเวลา3ปีโดยไม่รอลงอาญานะครับศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพิพากษาคดีเลี่ยงภาษีโอนหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องนางเบญจาหลุยเจริญอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพร้อมกับพวก4คนฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเลี่ยงภาษีในการซื้อขายหุ้นกว่า 8,000 ล้านบาทให้กับนายพานทองแท้และนางสาวพินทองทาชินวัตรนายชินวัตรคุณากรวงศ์นะครับซึ่งเป็นบุตรของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรในการซื้อขายหุ้นในวันดังกล่าวศาลเห็นว่าการกระทำของจำเลยพร้อมกับพวกนั้นมีความผิดทางอาญาในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ของประมวลกฎหมายอาญาก็เลยมีคำสั่งพิพากษาให้ลงโทษจำเลยพร้อมพวกจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาครับยกเว้นนางสาวปราณีเวชพฤกษ์พิทักษ์นะครับซึ่งเป็นเลขานุการส่วนตัวของคุณหญิงพจมานอันนี้เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดมีโทษพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาเช่นเดียวกันจากนั้นญาติแล้วก็ทนายความของจำเลยได้ยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลเห็นชอบนะครับแล้วก็อนุมัติอนุญาตให้จำเลยทั้ง5ประกันตัวไประหว่างอุทธรณ์คดีคนละ 300,000 บาทแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขกำหนดใดๆนะครับคดีนี้ถ้าจะย้อนกลับไปครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ปี2549แล้วนะครับมีความผิดปกติในการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นชินคอปนะครับจำนวน 1,487.7 ล้านหุ้นมูลค่าในวันนั้นเนี่ยถ้ายังจำกันได้ตัวเลขกลมๆประมาณ 70,000 กว่าล้านถ้าเอาตัวเลขแน่นอนคือ 73,269 ล้านบาทครับเป็นการโอนหุ้นให้กับบริษัทเทมาเซคโฮลดิ้งของสิงคโปร์ผ่านทางนางเบญจาหลุยเจริญแล้วก็อดีตข้าราชการกรมสรรพากรพร้อมพวก3คนนะครับแล้วก็นางสาวปราณีในฐานะตัวแทนของ Ample Rich Investment ซึ่งเป็นบริษัทที่ไปจดทะเบียนที่เกาะ British Virgin นั่นเองผู้ซื้อหุ้นจากชินคอปก็คือส่วนนี้แหละครับนางเบญจาขณะนั้นปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรแล้วก็เห็นชอบตอบกลับหนังสือในการซื้อขายหุ้นของนายพันทองแท้นางสาวพินทองทาว่าไม่ต้องเสียภาษีครับแต่ว่าต่อมาทางกรมการปกครองโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าคมช.ในขณะนั้นก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือว่าคตส.เข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้เห็นชอบว่าเรื่องนี้เกิดการทุจริตของข้าราชการที่ไปเอื้อประโยชน์การซื้อขายหุ้นชินคอปในจำนวน 70,000 กว่าล้านดังกล่าวนะครับและเมื่อคตส.หมดอายุการทำงานลงไปก็เลยโอนคดีนี้มาให้ปปช.ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลแทนนะครับแล้วก็มีคำพิพากษาออกมาในที่สุดออกมานะครับคำพิพากษาก็จำคุก3ปีแล้วก็อีก1บุคคลนางสาวปราณีจำคุก2ปีทั้งหมดไม่รอลงอาญานะครับ